มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชีวิตตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วคุณแหวนสาวคนดังโพสต์ล่าสุดตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วบ้านรถเงินทองลั่นขอโอกาสครับเรียกได้ว่าหลายคนคงยังจำกันได้เป็นอย่างดีหลังได้มีสาวรายหนึ่งได้โพสต์คลิปว่าตนเองนั้นได้เอาทองและโทรศัพท์ไอโฟนไปทิ้งโดยยังบอกอีกว่าไม่ชอบก็โยนมันทิ้งลงน้ำไปและยังบอกอีกว่าของทั้งหมดเป็นของแท้ครับล่าสุดคุณแหวนได้ออกมาอัดคลิปล่าสุดบอกว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเงินในบัญชีทองรถพัดลมโทรทัศน์ตู้เย็นก็ขายไปหมดแล้วไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับตอนนี้ขอพื้นที่ยืนในสังคมบ้างครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ